ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเทคโนโลยีและเครื่องทุ่นแรงกำลังเข้าไปอยู่ในไร่มันสำปะหลังแล้วนะจะบอกให้พนัสนิคมชลบุรีบ้านเราอดีตเมืองหลวงมันสำปะหลังของประเทศไทยชลบุรีเมตตารักษาันยังหล่อเลี้ยงชีวิตชีวีของพวกเราได้มันสำปะหลังนี่อดีตเดิม 5-60 ปีที่ผ่านมาชาวไร่มันสำปะหลังต้องใช้วัวควายไถไร่ต้องใช้คนปักปลูกมันสำปะหลังแต่ปัจจุบันมีรถแท็กเตอร์และมีรถปลูกปักมันสำปะหลังแล้วเดิมต้องใช้คนขุดมันสำปะหลังด้วยจอบปัจจุบันใช้รถแท็กเตอร์ขุดแล้วเดิมต้องแบกหัวมันสำปะหลังที่ขุดแล้วเดินขึ้นไปเทบนรถบรรทุกปัจจุบันมีรถแท็กเตอร์รับหัวมันที่เกษตรกรสับแล้วไปยกเทลงรถบรรทุกมองอนาคตว่าจะเป็นยังไงบ้างก็จะมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเข้ามาค่ะทำให้มันง่ายขึ้นแรงงานลดแรงงานลงค่ะสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเพราะเทคโนโลยีมันจะเกิดมาทดแทนแรงงานคนใช่ค่ะสิ่งนี้บ่งชี้ว่านวัตกรรมและเครื่องทุ่นแรงรวมถึงเทคโนโลยีกำลังเข้ามาทดแทนแรงงานคนที่หาได้ยากมากขึ้นเทคโนโลยีแทนแรงงานคนก็จะทำให้ชีวิตมาเป็นอยู่ให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับวันนี้มีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นในไร่ในนาเยอะเลยจะฝากอะไรฝากอย่าให้พวกปุ๋ยพวกการทำเกษตรขึ้นค่ะให้มันอยู่คงที่พอประมาณอยู่กันได้ค่ะชาวไร่ท่านนี้ได้รับเกียรติให้เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ปี2556แม่ดีเด่นแห่งชาติสาขาทำไร่ค่ะรู้สึกไงกันบ้างครับดีใจค่ะภาคภูมิใจค่ะส่งเสียให้ลูกรับราชการคนหนึ่งค่ะอีกคนน้องคนนี้ก็มาทำไร่ตอนนี้ก็จบปริญญาโทค่ะปริญญาโทแล้วค่ะโอ้ปัจจุบันในไร่มันสับปะหลังเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสรุปไปสรุปมาสรุปให้ดีๆดังนี้ว่าเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นในไร่มันสำปะหลังอีกทั้งมันสำปะหลังก็ทำเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านครับไม่ต้องไหว้เจ้าไหว้มันสำปะหลังเนี่ยถ้ามีเงินไปได้เรียนหนังสือสวัสดีมันเดือดลองไต่ผ่านไปผ่านมาวันนี้ตัวข้ามาดูเกษตรกรเขาทำมันสำปะหลังชีวิตเขายังอยู่ได้แน่นอนแต่ต้องปรับเปลี่ยนกันก่อนชีวิตแน่นอนสำปะหลังไทยข่าวดีดีกับพี่คำรณมันบางครั้งก็มันแต่บางครั้งไม่มันชาวไร่ต้องปรับเปลี่ยนกันให้ทันมันก็แล้วกันน้องเหียงพนัสนิคมชลบุรีบ้านเราชีวิตแน่นอนสำปะหลังไทย